วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ส่องสมรภูมิอุบลจับตาอุ้งอิงถอนเสาเข็มสรุปว่าสสเสาเข็มของคู่ใหญ่เนวินมีทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มมายูคาเสาเข็มต้นไหนจะต้านพายุแลนด์สไลด์ไหวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนตลาดนัดนักเลือกตั้งยังฝุ่นตลบมีย้ายเข้าย้ายออกรายวันโดยถนนทุกสายมุ่งไปที่พรรคภูมิใจไทยที่ประกาศจะปั้นสสเสาเข็มสู้กับกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์เฉพาะสมรภูมิอุบลราชธานีได้ปรากฏการย้ายซ้อนย้ายหรือย้ายฟ้าแลบทำเอากองเชียร์ตั้งตัวไม่ทันเมื่อสุพลฟองงามพาลูกทีมทิ้งพรรคสร้างอนาคตไทยไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยทำเอากองเชียร์พากันหงายเงิบเพราะแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทยเพิ่งยกทีมลงมาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส อุบลอย่างคึกครื้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2565ถ้ายังจำกันได้ปลายปี2564สุพลฟองงามลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐมาร่วมกับสองกุมารอุตมะและสนธิรัตน์ก่อร่างสร้างพรรคสร้างอนาคตไทยและรับบทแม่ทัพภาคอีสานวันที่16ธันวาคม2565แมงปอโยธการฟองงามและบิวตวงทิพย์จิตเวชลูกสาวตุ่นจิตเวชอดีตส.ส.อุบลไปโผล่ที่พรรคภูมิใจไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลและศักดิ์สยามชิดชอบสวมเสื้อสีน้ำเงินให้สองสาวเมืองอุบลทีมสุรพลไม่ได้มีแค่ลูกสาวยังพวกเอาสุทธิชัยจรูญเนตรอดีตส.ส.อุบลและเชิดศักดิ์โพกุลกานนท์อดีตผู้สมัครนายกอบจ. อุบลตามมาอยู่พรรคภูมิใจไทยด้วยเมื่อทีมภูมิใจไทยอุบลได้ทีมสุพลฟองงามมาเสริมทัพก็ขยับเป็นคู่แข่งหลักของพรรคเพื่อไทยทันทีเดิมทีค่ายเสี่ยหนูในเมืองดอกบัวมีตัวยืนอยู่3คนคือแนนบุญธิดาสมชัยอดีตส.ส.อุบลลูกสาวพ่อใหญ่อิสระสมชัยและธนสินโคสุรัตน์อดีตส.ส.อุบลบ้านใหญ่ส.เขมราชอีกรายหนึ่งก็คือสมบัติรัตโนอดีตส.ส.อุบลที่ทิ้งพรรคเพื่อไทยไปซบพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ต้นปีนี้เนื่องจากเกรียงกันตินันแม่ทัพเพื่อไทยอุบลไม่มีพื้นที่ให้สมบัติดังนั้นทีมภูมิใจไทยเมืองดอกบัวจึงยืนสู้กับทีมเพื่อไทยโดยการนำของเกรียงกันตินันแบบได้ลุ้นอยู่หลายเขตว่ากันตามจริงผู้สมัครส.ส.อุบลภูมิใจไทย7คนที่ย้ายมาจากพรรคอื่นนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเพียง3คนส่วนที่เหลืออีก4คนก็เป็นเสาเข็มไม้ยูคาประเภทเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงคนแรกคือแนนบุญธิดาสมชัยอดีตส.ส.อุบล2สมัยโคจรมาเจอคู่ปรับเก่าเอกพลยาวงศ์นักการเมืองท้องถิ่นพรรคเพื่อไทยที่สังเวียนอำเภอพิบูลมังสังหารสมัยที่แล้วแนนบุญธิดาเฉือนชนะเอกพลแค่ 2,000 แต้มโดยพ่อใหญ่อิสระออกแรงสุดกำลังกว่าจะลุ้นลูกสาวเข้าสภาได้คนที่2สุทธิชัยจรูญเนตรอดีตส.ส.อุบลลูกเขยบ้านใหญ่ตระกูลโพกุลกานนท์ต้องเจอกับรัฐกิจภาลีพัฒน์ส.ส.อุบลเพื่อไทยที่สนามอำเภอตะการพืชผลคู่นี้สูสีมากคนที่3ตีเล็กเชิดศักดิ์โพกุลกานนท์อดีตผู้สมัครนายกอบจ. อุบลชนกับสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบลูกสาวชูวิทย์กุ๋ยพิทักษ์พรพันลบที่สนามอำเภอศรีเมืองใหม่ครั้งที่แล้วตีเล็กเชิดศักดิ์สวมเสื้อพลังประชารัฐแพ้ชูวิทย์กุ๋ยประมาณ 4,000 แต้มสมัยหน้าตีเล็กมีแต้มต่อลูกสาวชูวิทย์อยู่เล็กน้อยประเภทเสาเข็มไม้ยูคามีอยู่4คนน่าจะเจอแรงพายุอุ้งอิงถอนเสาเข็มได้แก่แมงปอยุทธการฟองงามยังเอาชนะเจเปิ้ลกิจธัญญาวาจาดีส.ส.อุบลเพื่อไทยไม่ได้เหมือนฉายซ้ำสงครามสาววรินทร์ชำราบครั้งที่แล้วบิวตวงพิษจิตเวชก็คงแพ้เอกชัยทรงอำนาจเจริญส.ส.อุบลเพื่อไทยอีกครั้งเพราะคนอำเภอเดชอุดมต้านตระกูลจิตเวชที่ย้ายพักบ่อยสมบัติรัตโนเจอจอมเก่าชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบที่ย้ายมาลงสนามอำเภอม่วง30เสียกุยต้องเอาชนะกระแสอุ้งอิงสถานเดียวป่าอูธธนสิทธิ์โคสุรัตน์บ้านใหญ่ส.เขมราชน่าจะเจอศึกหนักเมื่อเสียต๋องพิสิทธิ์สันตพันธ์อดีตส.ส.อุบลเพื่อไทยและบ้านใหญ่ตำบลเขมราชส่งลูกสาวธัญญธารีสันตพันธ์ลงสนาม
ปี2562ป่าอู๊ดธนสิทธิ์ในสีเสื้อพลังประชารัฐชนะเสี่ยต๋องพิสิทธิ์แค่300แต้มแถมหนหน้าเสี่ยอี๊ดสิทธิชัยโกสุรัตน์ย้ายไปพักไทยสร้างไทยไม่ช่วยป่าอู๊ดจึงมีโอกาสพ่ายลูกสาวเสี่ยต๋องในฐานะแม่ทัพอีสานใต้เกียงคำตินันก็มั่นใจว่ากระแสอุ้งอิงจะทำให้เพื่อไทยกว่าเก้าอี้สสอุบล11ที่นั่งได้อย่างแน่นอนสรุปว่าสสเสาเข็มของครูใหญ่เนวินมีทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มไม้ยูคาเสาเข็มต้นไหนจะต้านทานพายุแลนสไลด์ไหวหรือไม่ไหวก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ